ียงดีไข่มุกรุ่งรัตน์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนางเอกเรตติ้งสุดปังของช่องวัน31ตั้งแต่อะไรเสียงเอื้องสะเทือนดาวใช่ไหมมีนางฟ้าลำแคนแล้วแต่ละเรื่องคือหนูต้องฝากเสียงร้องไว้หมดเลยใช่คือว่าหนูโชคดีมากกว่าค่ะที่ได้ไปอยู่ในโปรเจกต์ที่มีนักแสดงเก่งๆแล้วก็ผู้กำกับก็เก่งอะไรทุกคนเก่งอะไรแต่คนก็ต้องแบบว่ารอฟังเพลงจากละครตลอดเพราะว่าเวลาเล่นเรื่องไหนก็จะร้องเพลงในละครแต่พูดถึงผลงานตัวเองเนี่ยใครที่เป็นแฟนๆนะแฟนลิ้นบานเลยใครที่เป็นแฟนๆเนี่ยนะก็อดใจรอมานานตอนนี้ล่าสุดก็คือมีผลงานใหม่ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยใช่แล้วค่ะชื่อเพลงว่าปล่อยมือปล่อยมือค่ะทำไมต้องปล่อยมือเหมือนกับว่าวิปล่อยมือสักทีเถอะเหมือนกับเป็นมองในมุมผู้หญิงผู้ชายที่แบบเรามองหน้ากันเรารู้แล้วว่าเฮ้ยเราไม่เหมือนเดิมแล้วเราไม่ได้รักกันเหมือนเดิมแล้วแต่ไม่ปล่อยมือฉันสักทีคือแบบเราปล่อยกันเถอะเพราะว่ายื้อไปอ่ะก็เสียใจยื้อไปก็เสียเวลาด้วยคือปล่อยสักทีเถอะเพราะสุดท้ายยังไงก็ไปอยู่ดีไม่ได้ปล่อยออกมาเพราะสถานการณ์อะไรตอนนี้ของวงการไม่เกี่ยวมันแค่หน้าที่จะเล่าเฉยคือแบบเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยอยากได้เพลงเศร้าๆอะไรเงี้ยก็เลยบอกพี่โจทศกัณฐ์ค่ะไลน์ไปเล่าให้ฟังว่าหนูเนี่ยเรื่องราวมันเป็นอย่างเงี้ยหนูอยากได้แบบเนี้ยแบบเอาเพลงแบบเศร้าๆแบบเฝ้าตายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเรื่องราวมันเป็นอย่างงี้อยากรู้ไอ้เรื่องราวเนี้ยหนูเอามาจากไหนลูกเป็นประสบการณ์ตัวเองมั้ยจากหนูนี่แหละค่ะเป็นประสบการณ์ตรงใช่ที่มันเกิดขึ้นหนูรู้สึกว่าเพลงที่มันเกิดจากเหตุการณ์จริงๆอ่ะเวลาเราร้องมันจะอินแล้วหนูต้องคือเพลงนี้หนูต้องการให้คนฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเศร้าจริงแล้วตอนนี้ปล่อยหรือยังปล่อยแล้วค่ะปล่อยแล้วประมาณ1เดือนอ๋อค่ะปล่อยเพลงปล่อยอะไรคะดิฉันงงปล่อยมือนี่แหละไปทั้งหมดแล้วค่ะแต่ว่าหนูเนี่ยสามารถร้องได้หลายรูปแบบหลายแนวเพลงนี้ทำออกมาในรูปแบบไหนจริงๆแล้วมันก็เป็นป๊อปค่ะแต่ว่ามันก็ยังมีสำเนียงที่เป็นลูกทุ่งอยู่ค่ะคือมันสามารถถ้าหนูจะร้องเป็นลูกทุ่งเลยก็ได้จะเป็นป๊อปเลยก็ได้อะไรเงี้ยค่ะเออดีด้วยความที่ถนัดทั้ง2อย่างเลยลูกนะเพราะฉะนั้นเวลาร้องก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เลยแต่ก็คงความเป็นตัวเองโดยให้มันมีสำเนียงลูกทุ่งใช่มั้ยคือมันติดไปอยู่ในทุกๆเพลงที่หนูร้องอยู่แล้วจริงนะครับแต่พอเห็นหน้าไข่มุกเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เธอคือนางเอกใช่เธอต้องมีผลงานละครและล่าสุดที่ยินมาว่าเธอกำลังจะมีผลงานละครกับช่องวัน31เรื่องใหม่ด้วยชื่อเรื่องอะไรครับชื่อเรื่องทายาทพันข้าวเหนียวค่ะโอ้คุณเล่นเป็นข้าวเหนียวพี่ไม่น่าจะเล่นเลยแต่จังหวะมันมาให้อ่ะพี่เธอต้องเล่นนิดนึงเล่นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นหลานเท่าแก่คือไม่ได้เป็นบ้านนอกคอกนาเหมือนเดิมแล้วนะคะเป็นแบบหลานคนรวยแล้วอะไรอย่างงี้มีร้องเพลงไหมน่าจะมีค่ะเพราะว่าได้ยินว่ามีศิลปินจากแกรมมี่โกเนี่ยมาเพียบเลยท่านศิลปินที่คุณผู้ชมชื่นชอบเยอะมากๆพี่ตีชนาลงพี่ลำยองหนองหินหาวพี่หญิงลีแล้วก็มีแบบมีพี่ไผ่พี่ตายค่ะใช่แล้วก็มีพี่ปั้นจารุณีแล้วก็พี่วิทย์ด้วยค่ะที่เป็นคุณตากับคุณยายอันนี้เรื่องถ่ายทำไปบ้างหรือยังคะยังค่ะใกล้แล้วค่ะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมแต่ละคนที่จะมาเจอกันนี่คือแบบตื่นเต้นนะตื่นเต้นทั้งที่เจอเบอร์ใหญ่แล้วก็ทุกคนด้วยแล้วก็ตื่นเต้นที่เล่นเป็นคนรวยเล่นยังไงนะอะไรเพราะว่าบ้านเล่าออกมาตลอดเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ลองดูปรับคาแรคเตอร์หน่อยทุกคนก็จะได้เห็นหนูแบบไม่ใช่ไข่มุกแบบที่เคยเห็นอย่างเงี้ยค่ะเอาเป็นว่าอดใจรอไม่นานหรอกเดี๋ยวได้ชมแน่นอนสำหรับเรื่องนี้กับปลายปีค่ะนะครับแต่ว่าตอนนี้อยากให้ฝากเพลงใหม่ของเราก่อนละกันก่อนที่จะโชว์สดๆครับค่ะก็ฝากเพลงนี้ด้วยนะคะชื่อเพลงว่าปล่อยมือนะคะก็เข้า YouTube แล้วก็พิมพ์ว่าปล่อยมือไข่มุกรุ่งรัตน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเรายกเวทีนี้ให้กับน้องนะคุณผู้ชมเพราะต้องบอกเลยว่ามาทั้งทีไม่คุยอย่างเดียวแน่นอนอย่างที่บอกไว้ว่าใครได้ฟังเสียงเธอนะคะจะต้องหลงอยู่ในภวังค์แน่นอนเดี๋ยวจะยกเวทีนี้นะคะให้กับน้องไข่มุกนะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็วันนี้หมดเวลาของวันบันเทิงแล้วด้วยกลับมาติดตามกันได้ใหม่นะคะวันนี้เดียกับคิวแล้วก็พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณนะครับไข่มุกขอบคุณค่ะปล่อยมือไข่มุกรุ่งรัตน์ค่ะYou're not.
ะเสียใจจะอยู่ได้ไหมไม่จำเป็นต้องคิดอะไรทั้งนั้นแม้ว่าไม่มีน้ำตาให้เธอเห็นความเจ็บช้ำมันแอบร้องข้างในปวดร้าวในใจYou